ราวที่แล้วครูบอกว่าให้ไปศึกษาคลิปใน YouTube เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ม้งว่าเขามีการทำลงอัตลักษณ์ความเป็นม้งอย่างไรครั้งนี้ครูฝากให้พวกเราทุกคนเนาะไปดูคลิปสนุกๆเพิ่มเติมนะครับครูคิดว่าสนุกนะเพราะว่าครูมีโอกาสได้ไปเก็บข้อมูลภาคสนามที่ชาติพันธุ์อีกชาติพันธุ์นึงซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศไทยนะครับที่อำเภอแม่หลาวที่เคยปรารภไปก่อนหน้านั้นชาติพันธุ์บีซูนะครับชาติพันธุ์บีซูเนี่ยว่าเขาเนี่ยทำลงอัตลักษณ์ความเป็นบีซูเพื่อที่จะเก็บภาษาของเขาเองเนี่ยไว้ได้อย่างไรท่ามกลางภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภาษากำเมืองนะครับและภาษากลางและภาษาอื่นๆนะครับครูฝากให้พวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยเอาละครับจากที่เราฟังกันไปหลายบทเรียนหลายๆตอนตั้งแต่หัวข้อใหญ่ที่สุดไกลตัวเราที่สุดเรื่องตระกูลภาษาไล่มาเล็กลงมาหน่อยที่มาที่ตระกูลภาษาไทยกระไดซึ่งครูพูดไปไกลมากทั้งไทยที่อยู่นอกประเทศไล่มาเกาะไหหลำไล่มาจีนตอนใต้ไล่ไปทางอินเดียอันได้แก่ในแคว้นในรัฐอัสสัมในพม่าบางส่วนในรัฐฉานมาที่ประเทศไทยลาวนะครับแล้วก็ในเวียดนามบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่จะบริเวณเวียดนามตอนเหนือนะครับแล้วก็นอกจากรู้เรื่องคนไทยแล้วพวกเราก็รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆเลยทั้ง5กลุ่มในประเทศไทยทีนี้เพื่อที่ให้พวกเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือประโยชน์ในแง่ของการเรียนรู้เพิ่มเติมก็ครูก็มาสรุปให้พวกเราฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าภาษาถิ่นเนี่ยมันคืออะไรภาษาถิ่นแล้วกันนะครับง่ายๆเลยครับภาษาถิ่นเนี่ยนักภาษาศาสตร์เนี่ยให้นิยามเนี่ยไว้2ลักษณะว่าเป็นภาษาถิ่นย่อยภูมิศาสตร์หรือภาษาถิ่นย่อยสังคมในส่วนที่ครูพูดคุยกับพวกเรามาตลอดเนี่ยครูไม่เคยไปพูดถึงภาษาถิ่นย่อยสังคมพูดถึงภาษาถิ่นย่อยในทางภูมิศาสตร์ว่ามันมีสาเหตุมันมีมูลเหตุสำคัญสำคัญอะไรบ้างเนี่ยที่ทำให้เกิดภาษาถิ่นเนี่ยก็ได้แก่เลยหลักๆเลยครับก็คือมีการย้ายถิ่นไปมานะครับอย่างที่ยกตัวอย่างคุยยกตัวอย่างภาษาอีสานที่ไปปรากฏอยู่ในจังหวัดเชียงรายน่าแปลกใจไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นมีกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งทำลงอัตลักษณ์ตัวเองไว้ได้เนี่ยความเป็นอีสานเนี่ยที่ใช้หมอนขิดนะครับเรารู้จักกันหมอนขิดเนี่ยที่จังหวัดเชียงรายเหนือสุดแดนสยามนะครับหรือแม้แต่การอพยพโยกย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำจากเวียดนามตอนเหนือเนี่ยที่มากระจายอยู่ทั่วประเทศไทยเลยในจังหวัดพิษณุโลกมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำที่อำเภอบารกรรมอำเภอวังทองมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำที่จังหวัดพิจิตรด้วยแต่มากเนี่ยนะครับอาศัยอยู่บริเวณหนาแน่นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอเขาย้อยลุ่มน้ำท่าจีนอื่นได้แก่จังหวัดนครปฐมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการอพยพโยกย้ายถิ่นหรือแม้แต่ เหตุผลอื่นๆครับเช่นการรับภาษานะครับการรับภาษาตัวอย่างเช่นภาษาพวกเราได้มีโอกาสฟังคลิปเสียงกันไปแล้วเนาะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หม่อมราชวงศ์หญิงกัลยาติงสภัทรพูดไว้ชัดเจนครับว่าภาษากำเมืองในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษากำเมืองของวัยรุ่นเนี่ยจริงอยู่ที่ยังพูดเสียงหรือสำเนียงแบบกำเมืองถิ่นเหนือแต่เริ่มมีสับแสงจากภาษาถิ่นกลางเนี่ยเข้าไปมากในภาษาถิ่นใต้ก็เช่นเดียวกันครับวัยรุ่นภาคใต้เนี่ยยังคงพูดภาษาทองแดงอยู่ก็จริงแต่เป็นที่น่าสังเกตนะครับในปัจจุบันครูมีโอกาสได้ทำวิจัยภาคสนามเก็บข้อมูลภาษาถิ่นใต้เนี่ยในภาษาถิ่นสงขลาในปัจจุบันเนี่ย
เริ่มที่จะพูดเสียงงองูต้นพยางได้แล้วครับเดิมครูเคยบอกว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่พูดภาษาทองแดงเนี่ยจะพูดเสียงงองูต้นพยางไม่ได้เช่นในคำว่างูเนี่ยไม่อาจว่าพูดว่างูแต่จะแปลเสียงเป็นฮูเนี่ยปัจจุบันคนรุ่นอายุ60ขึ้นเนี่ยที่ครูมีโอกาสได้สัมภาษณ์เนี่ยก็สามารถพูดเสียงงองูที่เป็นพยัญชนะต้นได้แล้วจากเดิมที่งูก็เป็นงูได้แล้วเสียงเฟอร์ที่เป็นต้นพยางเนี่ยเช่นในคำว่าไฟฟ้าเนี่ยจากภาษาถิ่นกลางเนี่ยครับภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ที่เดิมเนี่ยอาจจะพูดว่าควยคว้านะครับภาษาถิ่นใต้เนี่ยเดี๋ยวนี้คนรุ่นอายุ60ทางใต้นี่ก็เริ่มพูดไฟฟ้าได้แล้วไม่ต้องพูดถึงวัยรุ่นเลยครับว่าจะพูดเสียงเฟอร์เนี่ยซึ่งเป็นเสียงสิทธิ์แทรกเนี่ย เป็นเสียงฟันเนี่ยไม่ได้นะครับริมฝีปากล่างกับฟันบนเนี่ยจะพูดไม่ได้ครับอย่างที่ครูบอกไปเนาะว่าไม่ได้แบ่งตามภูมิศาสตร์แต่แบ่งตามลักษณะของสำเนียงเสียงพูดสามารถแบ่งออกเป็น4ถิ่นย่อยนะครับ4ถิ่นย่อยได้แก่ไทยเหนือมีแนวเส้นแบ่งเขตตรงไหนนะครูไม่พูดนะครับให้พวกเราไปทบทวนระหว่างความเป็นกำเมืองถิ่นเหนือกับภาษากลางบริเวณจังหวัดไหนเอ่ยที่มีมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่มันเฉลยไปในตัวนะครับกั้นระหว่างภาษาถิ่นกลางกับภาษาถิ่นอีสานบริเวณจังหวัดอะไรเอ่ยครูพูดถึงอยู่บ่อยๆนะครับประตูสู่อีสานคือจังหวัดอะไรก็ตรงนั้นแหละครับเป็นแนวแบ่งเขตกั้นระหว่างภาษากลางกับภาษาใต้ตรงไหนนะประจวบคีรีขันธ์ไม่เอ่ยหรือใต้ไปกว่านั้นนะครับก็ต้องอย่างที่พวกเราไปฟังคลิปเสียงนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หม่อมราชวงศ์หญิงกัลยาติณสภัทรก็ได้พูดไว้แล้วนะครับแบ่งออกเป็น4กลุ่มสำคัญอย่างไรหรอทำไมต้องรู้ภาษาไทยถิ่นสำคัญมากครับสำคัญ2ลักษณะครับใหญ่ๆนะครับประการแรกเลยคือเรามีอัตลักษณ์ความเป็นไทยถิ่นของตัวเองชัดเจนแต่เรามีความเป็นหนึ่งเดียวนะครับมีความเป็นหนึ่งเดียวคือเป็นคนไทยที่ใช้ภาษาไทยอันนี้เป็นไทยมียอยักษ์นะครับเป็นไม้มะลายท้อทหารยอยักษ์เรามีอัตลักษณ์ชัดเจนเป็นของตนเองแต่เราพูดภาษาไทยเดียวกันทั้งหลายทั้งมวลเพื่อที่เข้าใจกันนะครับเพื่อที่เข้าใจกันอื่นๆครับเช่นเป็นบ่อเกิดของการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรปัจจุบันวิชาทางอักษรศาสตร์ในหลากหลายสาขาโดยเฉพาะยิ่งในสาขาวิชาภาษาไทยเนี่ยมีการเรียนวิชาวรรณกรรมท้องถิ่นมีการในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยเท่าที่ครูมีโอกาสได้พูดคุยกับลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนระดับบัณฑิตศึกษานะครับมาจากที่ไกลๆหลายๆที่เนี่ยเขาเคยปรารภให้ครูฟังว่าวิชาบางวิชาเนี่ยเน้นให้เรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนหนึ่งก็คือการเรียนเรื่องเล่าและนิทานท้องถิ่นนะครับเพื่อที่รู้ว่ารากเหง้าของตัวเองเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะครับประโยชน์ก็คือสอดรับกับความสำคัญอย่างที่ครูบอกไปเมื่อครู่เนี่ยนะครับว่าเมื่อเข้าใจผู้อื่นก็ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนี้เป็นประเด็นหลักๆเมื่อเข้าใจก็ไม่พยายามที่จะครอบงำให้เขาเหมือนเราคืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยพยายามทำความเข้าใจนะครับว่าเอาละถ้าเขาจะพูดไทยกลางไม่ชัดบ้างในบริบทที่ไม่เป็นทางการเราก็อนุโลมเช่นพูดระหว่างเพื่อนฝูงพูดระหว่างคนในครอบครัวนะครับที่ไม่ใช่พูดอย่างอื่นที่เป็นทางการนะครับเช่นการกล่าวสุนทรพจน์อย่างนี้อันนี้อาจก็อาจจะเป็นที่ต้องมีการฝึกฝนฝึกปรือให้พูดภาษามาตรฐานนะครับนอกจากรู้จักภาษาถิ่นต่างๆแล้ว4ถิ่นแล้วก็รู้จักภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนาะ
ว่ามันมีทั้งหมด5กลุ่มย่อยมากที่สุดเนี่ยก็ได้แก่ภาษาตระกูลไทยนะครับลำดับถัดไปเนี่ยก็ได้แก่ภาษาตระกูลออสโตรเอเชติกนะครับเช่นภาษาเขมรถิ่นไทยนะครับครูยกตัวอย่างภาษาเขมรถิ่นไทยภาษายะกุและอื่นๆนะครับมีภาษาออสโตรนีเชียนอันนี้อาจจะอยู่เฉพาะที่เนาะทางภาคใต้เท่านั้นมีกลุ่มย่อยด้วยกันอีก3กลุ่มคืออุรักละโวยมอแกลนและมอร์แกนแล้วก็มาลายูนะครับแล้วก็มีอีก2ตระกูลได้แก่ตระกูลจีนทิเบตเราจะคุ้นชินกับตระกูลจีนเนี่ยมากหน่อยตระกูลทิเบตที่มีมากนะครับทั้งภาคตะวันตกเนี่ยได้แก่กะเหรี่ยงนะครับมีมากทั้งภาคเหนือเนี่ยที่เราคุ้นๆเนี่ยก็ได้แก่กะเหรี่ยงกลุ่มต่างๆอย่างที่ครูบอกไปนะครับสุดท้ายครับกลุ่มมงเมี่ยนอันนี้ก็จะมีมากทางแถบภาคเหนือนะครับจังหวัดที่ใกล้พิษณุโลกอย่างกำแพงเพชรครูก็เพิ่งทราบนะครับว่าโอ้มีกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยนอยู่ด้วยอิ่วเมี่ยนนะครับเรียกในบางบริบทนักประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์บางท่านก็เรียกว่าอิ่วเมี่ยน